าเล่าเรื่องบอกข่าวเล่าเรื่องกลับมาในช่วงนี้นำคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการจัดระเบียบสังคมในตัวเมืองพิษณุโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านค้าหรือว่าเป็นโรงแรมต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนโดยการจัดระเบียบสังคมในครั้งนี้นะครับวันนี้เราเชิญมา3ฝ่ายด้วยกันก็คือฝ่ายปกครองครับท่านนายอำเภอเมืองพิษณุโลกว่าที่ร้อยตรีอิทธิพลบุพสิริครับผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่9นะครับพันโทประวิทย์ธรรมชาติและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านธานินสมบูรณ์สารสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับของการจัดระเบียบสังคมในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเข้มข้นนะฮะสำหรับจังหวัดพิษณุโลกเองสถานประกอบการดังๆหลายแห่งถูกปิดไปใช่นะฮะช่วงปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับครับก็กลับเรียนทางท่านพิธีกรและก็ในส่วนของพี่น้องชาวพิษณุโลกนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าการทำงานของชุดจัดระเบียบสังคมซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายปกครองทหารตำรวจทางท่านพนักท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมีสรรพสามิตมีสาธารณสุขนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายเนี่ยได้เข้ามาร่วมกันช่วยกันบูรณาการกันนะครับในการทำงานที่จะดูแลความสงบสุขของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกๆเรื่องต้องกราบขอบคุณท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับพี่ธานินสมบูรณ์สารซึ่งท่านเป็นหัวหน้าทีมใหญ่นะครับคอยช่วยกับน้องๆแล้วก็มีท่านผู้พันจากม.19นะครับท่านผู้กับเมืองนะครับได้ช่วยกันดูสถานบริการของพวกเราเนี่ยเรียกว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยตรวจ 2-3 ครั้งนะครับตรวจกันดูในเรื่องของความสงบเรียบร้อยเรื่องของผู้ใช้บริการนะครับในเรื่องของการตรวจอาวุธยาเสพติดการปิดว่าปิดตรงเวลาหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเข้มข้นบางทีต้องกราบเรียนทางผู้ประกอบการด้วยว่าเราตรวจเพื่อให้คำแนะนำนะครับให้คำแนะนำแล้วก็เพื่อประโยชน์ของพวกท่านเองนะครับก็พยายามให้อยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากสถานบริการเป็นอย่างดีนะครับในส่วนที่ผ่านมาก็อาจจะมีหลายร้านที่ผิดระเบียบกฎหมายผิดกติกาก็ต้องปิดไปนะครับมีอยู่หลายร้านอยู่นะครับในเบื้องต้นก็กราบเรียนว่าเข้มข้นครับในเรื่องของการตรวจ ตรวจปฏิบัติงานของพวกเราครับค่ะแล้วทางด้านของท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะจากการประมวลผลงานของเราในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงช่วงต้นปีนี้นะคะผลการดำเนินงานเรียกว่าอยู่ระดับความพึงพอใจระดับไหนครับท่านก็ เรียนพิธีกรแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับก็เรียนว่าทีมจัดระเบียบสังคมของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเราเข้มข้นต่อเนื่องกันมา4ปีขับตามต่อเนื่องมา4ปีแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าของเราเนี่ยทีมจัดระเบียบเนี่ยการนัดหมาย ของเราเนี่ยเราไม่ต้องใช้หนังสือใช้โทรศัพท์ใช้ช่องไลน์ก็ตรวจตามปกติตรวจตามการแจ้งเหตุตรวจตามวาระพิเศษก็กลิ้งมาส่งไลน์มาปั๊บก็ออกปฏิบัติเลยครับก็ถือว่าเข้มข้นแล้วเราก็ดูเรื่องของปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกเรื่องนะครับนอกจากการตรวจปกติแล้วก็วาระพิเศษต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการออกปฏิบัติการในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาที่เป็นนโยบายของผู้ใหญ่นะครับจากกระทรวงผู้ใหญ่ของจังหวัดครับแล้วก็เข้มข้นตลอดครับครับบางครั้งเนี่ยการติดต่อสื่อสารหรือว่าการประสานงานเนี่ยถ้าสมมติว่าช้าเกินไปเนี่ยบางทีข่าวรั่วเหมือนกันอันนี้ก็เลยต้องมีการแบบว่าใช้ช่องทางพิเศษนะครับครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารครับลงมาบูรณาการร่วมอย่างไรบ้างครับก็เป็นส่วนของทีมจัดระเบียบสังคมครับซึ่งมาตรการที่เราดำเนินการนะครับเราดำเนินการตามคำสั่งของคสช.ที่22/58ครับซึ่งจะครอบคลุมในเรื่องของทั้งสถานบริการการแข่งรถยนต์รถจักรยานยนต์ในทางหรือแม้กระทั่งว่าผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทครับที่เราจะควบคุมให้สังคมนี้อยู่ได้อย่างเป็นระเบียบและมีความสุขผู้ที่อยู่ในสังคมเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เส้นทางถนนหรื
การเป็นอยู่การได้รับเสียงกระทบจากสถานบริการหรือว่าการใช้บริการต่างๆที่เป็นแหล่งมั่วสุมต่างๆครับค่ะอันนี้ก็เป็นผลการดำเนินงานนะคะยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะกลุ่มเด็กที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์หรือที่เราเรียกตามข่าวคือกลุ่มเด็กแว้นนะคะช่วงก่อนหน้าที่จะมีการเข้าไปดูแลเนี่ยคือเยอะมากขี่รถตอนกลางคืนนี่เห็นเด็กเป็นกลุ่มๆเราเนาะเห็นแบบนี้เราก็กลัวแต่หวาดระแวงนะคะผู้หญิงมีอายุด้วยนะคะเห็นกลุ่มเด็กๆมาเริ่มหวาดกลัวแต่ณตอนนี้คือปริมาณลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดมากๆคือต้องขอชื่นชมทางฝ่ายทหารเพราะว่าสร้างความเข้าใจในครอบครัวพ่อแม่มาคุยกันเลยพ่อแม่ต้องมีส่วนร่วมเป็นสำคัญครับที่จะต้องอบรมดูแลลูกๆค่ะในส่วนของการที่จะว่ากล่าวตักเตือนหรือว่าดูแลแล้วก็การปฏิบัติของลูกๆเนี่ยก็จะส่งผลถึงพ่อแม่ด้วยว่าลูกๆออกไปกระทำความผิดมาอะไรต่างๆพ่อแม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบครับครับกำลังจะถามท่านเลยฮะว่ามีมาตรการไหนแล้วก็ทำยังไงฮะจากเดิมเนี่ยที่มีรถซิ่งหรือว่ามีการแข่งขันกันบนท้องถนนเยอะมากแล้วตอนนี้เหมือนหายไปเลยท่านใช้มาตรการไหนยังไงในการดูแลตรงนี้ครับก็มีหลายๆมาตรการที่เราใช้บูรณาการร่วมกันครับหนึ่งคือเราเริ่มจากตัวเด็กเองคือผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดคือบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยนะครับที่จะคอยดูแลเด็กๆนะครับหรือยับยั้งพฤติกรรมต่างๆที่ส่อไปในทางที่มีการสุ่มเสี่ยงในการจะรวมกลุ่มกันกระทำสิ่งผิดกฎหมายต่างๆสองคือผู้ให้การสนับสนุนก็คือผู้ผลิตผู้จำหน่ายหรือว่าร้านแต่งรถต่างๆที่มีส่วนประกอบยุยงส่งเสริมหรือว่าจัดหาเป็นธุระจัดหาในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่มาแต่งเกินมาตรฐานแล้วก็ให้เด็กไปประลองความเร็วกันนะครับเราจะมีมาตรการการตรวจผู้ประกอบการ อยู่เป็นวงรอบครับร้านคือมีจริยธรรมมากยิ่งขึ้นก็คือจะไม่ทำการดัดแปลงเครื่องยนต์ให้กับเด็กเหล่านี้แล้วนะคะแต่ตอนนี้เด็กไทยก็นะคะท่านทำเองได้แล้วค่ะน่าจะจัดเวทีให้น้องๆเขานะคะเขาเก่งขนาดดัดแปลงเครื่องยนต์กันได้แล้วค่ะเดี๋ยวทำถึงเรื่องเด็กแว้นผมจะเล่นได้ไหมคือวิธีการแก้ปัญหาเด็กแว้นของพิษณุโลกเนี่ยถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของทีมจัดระเบียบแล้วทุกหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกอย่างจริงจังนะครับคือถ้าเจอเนี่ยเรามีการคุ้มครองตัวเด็กมาแล้วก็เก็บรถไว้นะครับอย่าเพิ่งให้ใช้ฝากไว้ก่อนแล้วก็เชิญผู้ปกครองมาแล้วก็มีคอร์สอบรมนะครับจะมีอบรมอบรมแล้วเชิญพ่อแม่มาด้วยพาไปดูงานด้วยครับดูงานดูงานโรงพยาบาลดูผู้ที่เจ็บปวดเหตุที่แขนหักขาหักแล้วก็เอาห้อยระยงระยางหลายคนหน้าซีดเป็นลมให้เห็นแล้วกลัวก็บอกแล้วไม่เชื่อใช่ครับพาไปดูเลยว่าถ้าผลของการซิ่งรถจะเป็นยังไงของจริงครับแล้วน้องๆบรรยากาศณวันนั้นที่เราพาน้องก็ไปดูงานเป็นยังไงบ้างคะท่านเป็นลมบ้างเป็นลมไปสำคัญเป็นลมแล้วก็ระหว่างพ่อแม่เริ่มสะกิดพ่อแม่ลูกสะกิดกันอุ้มแล้วอะไรเห็นไหมขี่รถเร็วมันจะเป็นอย่างนี้เออทำให้ลดลงได้ครับอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าออกมาคึกขนองแบบนี้ก็คือเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เรื่องของการจัดระเบียบร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบนี้เป็นไงบ้างครับท่านเอ็มเปิร์ตครับก็เราตรงนี้เราควบคุมในเรื่องของเวลาอยู่แล้วนะครับเรื่องเวลาในการจำหน่ายสุรารวมทั้งผมย้ายมาจากอำเภอพรหมพิรามเมื่อตอนอาทิตย์แรกที่ย้ายมาเลยก็กราบเรียนทางชุดจัดระเบียบสังคมทั้งหมดเลยไปให้ความรู้กับสถานประกอบการนะครับเชิญเจ้าของสถานประกอบการเจ้าของโรงแรมอะไรต่างๆมาพูดมาคุยแล้วก็เราก็ให้คุยเรื่องระเบียบกฎหมายมีท่านสรรพสามิตมีท่านผู้กำกับนะครับมีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ให้ความรู้ไปซึ่งตรงนี้นะครับจะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากทางผมคิดว่าเกือบ 100% นะครับจากสถานประกอบการแล้วก็จะมีบ้างเพียงเล็กน้อยที่จะมีปัญหาตอนนี้ก็พยายามที่จะแก้ปัญหานะครับก็ถ้าไม่ยังดื้อดึงก็อาจจะมีคำสั่งอะไรที่ค่อนข้างที่จะออกมาแรงๆต่อไปเราจะมีใบเตือนเหมือนนักบอลก่อนไหมคะมีก่อนมาแก้มีมาตรการเตือนมีครับมีการเตือนอยู่ครับคือยังมีบางสถานประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือใช่ไหมครับก็ให้ความร่วมมือแต่อาจจะน้อยหน่อยนะครับส่งเสียงดังบ้างอะไรประมาณนั้นก็ตรงนี้ก็ได้เตือนแต่ถ้าไม่เชื่อฟังนะครับก็ในชุดของทางผมจะได้ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วก็กราบเรียนทางท่านผู้ว่าการกองพลทหารราบที่4ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดว่า
มีร้านมีอะไรต่างๆฐานประกอบการที่ดื้อดึงอยู่นะครับเราก็อาจจะต้องใช้คำสั่งคสช.ที่ท่านอภิวัลได้พูดไปนะครับ22/2558นะครับแล้วก็จากที่เรายื่นใบสั่งให้ใบเหลืองไปละนะคะตักเตือนแล้วนะคะเขายังทำผิดซ้ำอีกไหมหรือว่ากลับตัวกลับใจทำไม่ถูกต้องซะส่วนมากที่เจอตอนนี้ส่วนใหญ่ปรับปรุงยกนิ้วให้ส่วนใหญ่ปรับปรุงแล้วเวลาไปตรวจนี้ตรวจอะไรบ้างฮะเวลาความดังอายุเด็กหรืออะไรทุกอย่างครับหนึ่งก็คือบัตรสำคัญก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับว่าใครบางท่านอายุมากแต่หน้าตาอาจจะเด็กนะเราก็ต้องสุ่มตรวจนะครับสองก็คือเรื่องอาวุธนะครับ3ก็คือการจำหน่ายสุราหรือเกินเวลานะครับการปิดการอะไรต่างๆซึ่งก็อย่างที่ผมกราบเรียนนะฮะว่าก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ชุดของเราไปเนี่ยบางทีต้องกราบขอโทษทางร้านด้วยบางทีชุดมันเป็นชุดใหญ่นะครับ30 40คนลงไปเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้รถลาหรือคนอาจจะดูตื่นบ้างแต่ว่าช่วงหลังแล้วก็น่าจะเริ่มเข้าใจฮะเริ่มน่าจะรู้แล้วว่าตามเป็นการทำงานแล้วก็เราทำตามวงรอบตามกฎเกณฑ์ระเบียบกฎหมายเพื่อที่จะเตือนนะครับไปตรวจเพื่อเตือนไม่ได้มีการไปตรวจเพื่ออื่นใดยกเว้นเจอผู้ทำความผิดทั้งอย่างไม่ได้ไปก่อกวนอย่างที่อาจจะมีการพูดคุยอะไรแบบนั้นคือไปตรวจเพื่อจัดระเบียบสังคมสร้างความเข้าใจครับคือลักษณะของร้านดวงเนี่ยบางทีร้านใกล้ๆกันพอร้านหนึ่งเปิดเพลงดังอีกร้านก็เปิดแข่งกันครับก็เลยดังกันใหญ่นี่พอเราเข้าไปดูเนี่ยก็ต้องตักเตือนกันบางร้านก็ตักเตือนหลายครั้งซึ่งอันนี้ทั้งถามต้องเรียนว่าอย่างเงี้ยจริงๆพูดถึงว่าทีมจัดระเบียบผู้เลือกอย่างนี้เป็นท่านอำเภอนะไม่ใช่ผมก็เรียนว่าพอเราไปตรวจดูแล้วเนี่ยเราก็มีแนวคิดของการที่จะมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการที่เขาให้ความร่วมมือครับนะครับอันนี้ก็พยายามจะทำกันอยู่แต่ตอนนี้การตรวจก็ยังเรียนอย่างที่ว่านะครับก็ต้องมีเตือนกันบ้างแนะกันบ้างแต่ถ้าเตือนหลายครั้งนี่ก็คงต้องดำเนินการนะครับค่ะเราพูดกันถึงเรื่องตัวบทกฎหมายกันบ้างดีกว่านะคะเพื่อให้ทางด้านของฝ่ายทหารได้ชี้แจงนะคะเพื่อให้ภาคประชาชนผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยได้รู้แล้วก็ตระหนักให้มากยิ่งขึ้นว่าถ้าคุณทำผิดแบบนี้อ่ะยกตัวอย่างเด็กอายุไม่ถึง20ปีเข้าร้านของคุณนะคะคุณจะมีความผิดอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวเด็กเองที่รู้ว่าตัวเองอายุไม่ถึงแต่ยังไปในร้านที่จำหน่ายสุราอะไรสถานบันเทิงแบบนี้เนี่ยเขาจะมีความผิดอย่างไรกันบ้างนะคะเผื่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองชมอยู่จะได้ไปแนะนำแล้วก็ตักเตือนคุณลูกหาไปอย่าโดนปรับนะอะไรแบบนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างคะท่านครับเมื่อพูดถึงสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการก่อนนะครับเมื่อถ้าเราตรวจพบการกระทำผิดอาจจะเป็นหลังจากการแจ้งเตือนแล้ว 1-2-3 ครั้งแล้วก็ยังประพฤติอีกเนี่ยนะครับเราก็จะมีคำสั่งนะครับให้สถานบริการนั้นปิดและห้ามมิให้เปิดเนี่ยนะครับประกอบการดังกล่าวอีกเป็นเวลา5ปีอันนี้ในส่วนของเจ้าของสถานบริการใช่ครับแล้วตัวเด็กเองที่อายุไม่ถึงแล้วเข้าไปแล้วฮะตัวเด็กเองเนี่ยเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายที่ให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องในดำเนินการค่ะแล้วถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นคุณเจตพาเด็กที่อายุไม่ถึง20ปีไปร้านจำหน่ายสุราแบบนี้สถานบันเทิงแบบนี้คุณเจตมีความผิดไหมคะหรือว่ายังไงตรงนี้คนบุคคลที่พาไปนี่ค่ะถามใครถามใครต้องถามกฎหมายส่วนที่รับผิดชอบก็ต้องเรียนงี้เป็นกรณีอย่างเช่นกรณีครอบครัวนะครับพ่อแม่ก็ไปทานเลี้ยงอาจจะพาลูกไปด้วยเพราะบ้านมีไม่กี่คนไม่อยากให้ลูกอยู่บ้านคนเดียวนะครับก็หนึ่งเนี่ยเราก็ดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวเราก็ยินยอมนิดหน่อยแต่ไม่ใช่พาลูกนั่งดื่มด้วยนะครับก็ไม่ให้ดื่มเกินไปก็มีการตักเตือนมีการบอกกล่าวก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับก็พ่อแม่ก็ทานกับเพื่อนๆแล้วก็ลูกไปนั่งทานด้วยอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่พ่อกับลูกนั่งชนแก้วนะฮะไม่ได้นะคือถ้าต่อให้ไปกับผู้ปกครองแต่ว่าเด็กอายุไม่ถึง20ปีหรือไม่ถึง18ปีนั่งดื่มนี่แกไงก็ผิดนะฮะครับแล้วก็ต้องเข้าไปแนะนำบอกกล่าวก็ส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมืออย่างดีครับครับผมสุดท้ายท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมสั้นๆนิดนึงครับครับก็ในส่วนของทีมจัดระเบียบสังคมนะครับซึ่งมีท่านนายอำเภอเมืองนะครับเป็นผู้อำนวยการในการกำกับดูแลหรือว่าการบริการต่างๆครับก็ดำเนินการป
ไปได้ด้วยดีครับเพราะได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับที่ร่วมกันนะครับปฏิบัตินะครับผมก็มีความหวังและเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับก็จะมีความเป็นอยู่ที่สงบเรียบร้อยไม่มีปัญหามารบกวนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นในห้วงของกลางวันหรือกลางคืนก็ดีที่เราเป็นห่วงนะครับสถานประกอบการต่างๆนะครับก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็มุ่งหวังให้กับน้องๆเยาวชนต่างๆที่อายุยังไม่ถึงเนี่ยนะครับได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือเวลาที่จะทำหน้าที่ของตนเองนะครับในการศึกษาหาความรู้หรือว่าฝึกฝนวิชาตนเองต่างๆนะครับในทางที่ถูกต้องนะครับแล้วในส่วนของการจำหน่ายสุราหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานบริการเนี่ยเราก็พยายามจะเข้มงวดครับให้มีระเบียบมาตรฐานเดียวกันครับครับผมท่านพมจครับฝากถึงคุณผู้ชมสั้นๆครับก็เรียนว่าความเป็นห่วงเป็นใยของหน่วยราชการต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกนะครับตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงมานะครับตลอดจนทีมจัดระเบียบเนี่ยเรามีความเป็นนั้นหนึ่งใจเดียวกันที่อยากจะดูแลเรื่องของทุกสุขของพี่น้องประชาชนนะครับดูแลความเรียบร้อยปัญหาต่างๆไม่ให้ผลเกิดผลกระทบต่อคนอื่นนะครับคือเรื่องของสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าสิทธิของคนอื่นแล้วไม่ไปละเมิดเขานะครับก็ชื่นชมทีมจัดระเบียบของจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับชาวจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ผู้ที่สนใจเรื่องงานของทีมจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกด้วยครับค่ะท่านนายอำเภอเชิญครับ ครับก็หน้าที่ของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นหน้าที่ของข้าราชการนะครับในส่วนของทีมจัดระเบียบสังคมเนี่ยก็ผมต้องกราบขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้บูรณาการได้ช่วยกันในส่วนของผู้ประกอบการนะครับต้องขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับส่วนพี่น้องประชาชนก็ให้นิ่งนอนใจได้ว่าพวกเราทุก องค์กรทุกภาคส่วนนะครับของส่วนราชการก็จะร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อดูแลความสุขของพี่น้องประชาชนให้อยู่แบบสงบอยู่แบบมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยครับขอบคุณครับที่มาพูดคุยในรายการแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง3ท่านด้วยนะคะคือการทุ่มเทเสียสละเวลาคือต้องเป็นเวลาที่พักผ่อนอยู่กับครอบครัวแต่ท่านเหล่านี้ต้องลงพื้นที่เพื่อจะดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ให้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้ครับผมนี่คือ3ในหลายหน่วยงานนะครับที่มีการบูรณาการร่วมกันเพื่อจัดระเบียบสังคมของจังหวัดพิษณุโลกเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะนะฮะสถานบันเทิงเนี่ยมีระเบียบมากขึ้นนะฮะการสัญจรบนท้องถนนนี่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของสถานบริการต่างๆก็อยู่ในกฎระเบียบครบถ้วนนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับเราทั้ง5คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับบอกข่าวเล่าเรื่องบอกข่าวเล่าเรื่อง